สวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมช่องทอยชิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าสนามนิวคาสเซิลนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมมานะครับผมจะมาเตะฟุตบอลที่สนามนิวคาสเซิลแล้วทุกคนก็วันนี้อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ข้างในสนามจะนุ่มขนาดไหนนะครับนี่ผมตื่นเต้นมากๆนะนี่ครับเราอยู่หน้าสแตนมิลเบิร์นนะครับก็คือสแตนเมื่อวานที่เราอยู่นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับอาการวันนี้ปวดขาต้องดูสตาร์ทเห็นสตาร์ทแล้วเตะตามากคอร์ดคัสตอมเป็นรูปอะไรครับไหนแนะนำหน่อยเป็นรูปเสือเป็นรูปเสือเขาเป็นรูปพยักพยักพยักแต่ว่าถามว่าลงไปตุ้ยชุบตุ้ยผมว่าลงไปเตะไหมไม่ลงครับคือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ออกเลยปวดขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวเดี๋ยวส่งเด็กๆมาเดี๋ยวนับเป็นโค้ดเนี่นะครับเขาก็มีให้เซ็นเรื่อง privacy แล้วก็ความปลอดภัยนะครับส่วนพี่แท็กเข้ามาแล้วใช่แล้วเราก็เอามาให้เขานะครับ Thank you I leave it here Thank you สวัสดีครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับเป็นไงครับเมื่อวานคือเมื่อคืนถือว่าเล่นได้แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฤดูกาลหน้าเราจะทำสโมสรให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วเรากะว่าจะซื้อตัวให้เพิ่มเข้ามานะครับอย่างแรกเลยคือผมซื้อสโมสรครับอันนี้พูดถึงนิวคาสเซิลหรือทีมไหนครับที่บอกว่าจะทำให้ดีขึ้นจะซื้อนักเตะเข้ามาเชลซีตอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่ภายในสนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปห้องแต่งตัวนักเตะนะครับเสร็จแล้วก็จะออกไปเตะฟุตบอลด้านนอกนี่ใต้ทันเนลนี่นี่ครับบางคนอันนี้คือห้องแต่งตัวนักเตะนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องแต่งตัวนักเตะของทีมอเวย์นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากมายเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับมีทั้งถุงเท้าด้วยนะสำหรับวันนี้โอกาสดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณทางสโมสรนิวคาสเซิลแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างฟัน88นะครับที่ให้โอกาสเรามาเตะฟุตบอลในวันนี้นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะพาทัวร์ห้องแต่งตัวนักเตะของทีมโมเวมาดูห้องน้ำกันก่อนนี่ใช่ห้องแต่งตัวแต่อยากจะบอกนะว่าพูดได้มันทองหรือยังมันเฟื้อหอยว่าอันนั้นมันโฮมเปล่าถ้าทีมโมเวเขาจะทำให้แบบว่าไอ้นักเตะเขารู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคที่สุดไงนั้นมันฝั่งโฮมเออใช่อันนั้นฝั่งโฮมเดี๋ยวไปดูฝั่งโฮมแต่ว่าอันนี้นี่นะครับอันนี้คืออ่างอาบน้ำก็ที่อาบน้ำนะครับนี่คือน่าจะเป็นของฝั่งอเวย์จริงๆนะทุกคนแต่อย่างน้อยคริสโตโรนโดเคยมานั่งตรงนี้นี่ลูนี่เคยมานั่งตรงนี้แม้แต่แฟรงค์แลมพาร์ดจอห์นเฮอร์รี่แอชลีย์โคมก็เคยต้องมานั่งตรงนี้นี่คือบุญปู่กูมากอันนี้โกว่าเวลาเขาไม่นั่งเราไม่รู้นับเบอร์1 2 3 4 5 6 7ใช่บางทีในห้องแต่งตัวก็จะเป็นพวกประเทศต่างๆอังกฤษก็อยู่ฝั่งหนึ่งบราซิลก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าโกมันอยู่ฝั่งไหนเลยมันโกอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แบบใครจะอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องนั่งให้ครบทุกใช่ แต่ตอนนี้ปวดขามากนี่เมื่อวานเตะเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนอันนี้คือเอาเวทเดซิ่งรูมว่ะในห้องนี้คือสวยกว่าเยอะมากนะครับคือเป็นเบาะที่แบบว่านุ่มๆนะทุกคนนี่อันนี้คือผมพาเข้ามาดูอย่างเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะผมคิดว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรนะแต่ว่าอันนี้คือ Away Dressing Room ตามป้ายที่เขาเขียนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหห้องอาบน้ำดีเลยนะครับทำสวยกว่าฝั่งนู้นนะเนี่ยนี่โล่งเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า Home Dressing Room นี่คือจะอันไหนCan I see the home dressing room? No. Okay. Thank you. เขาไม่ให้เราดูนะครับสำหรับ home team dressing room นะครับก็เลยอดดูนะครับไม่รู้ว่าทัวร์สนามเขาให้ดูหรือเปล่าคนอันนี้นะครับที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับเป็น match official นะครับห้องนี้ไม่ใช่ของ home dressing room ครับไม่ใช่ away ด้วยเป็น match official คือพวกกรรมการตอนนี้นะครับผมกับพี่แท็กจะไปทำฟันชาเลนจ์นะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ทำอะไรแต่เมื่อวานสภาพคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานที่พี่แท็กเล่นกูเป็นชาเลนจ์อยู่เมืองไทยกูจะด่าไหมเจ็บขนาดนี้แล้วใช่ไม่ไหวแล้วเมื่อวานเราถามผู้ชายนี่ครับสำหรับซันนี่เดย์นะครับโอ้โหอยู่อีกสัก
สนามคือแบบยังไม่เตะได้อย่างนี้น่าเหยียบนี่กันคนสนามเซนเจมปาร์คสเตเดียมนะที่บอกว่าผมชอบมากคือหลังคาทุกคนเวลาแบบว่าแดดจ้าจ้าอย่างเงี้ยคือมันสวยมากนะถึงมันจะไม่บังแดดนะครับแต่ว่ามันให้ความสวยงามแบบสุดๆชอบมากเนี่ยทุกคนดูนะมันคือสถาปัตยกรรมหนึ่งอย่างเลยนะที่แบบสวยงามมากชอบมากถุงเท้าให้ด้วยกางเกงให้ด้วยเสื้อให้ด้วยนี่พี่แท็กเป็นไงโอเค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  The last one he will win okay we have a jersey okay all films all sign อันนี้นะครับใครที่ไปอันสุดท้ายได้ใกล้ที่สุดจะได้ sign เสื้อของทั้งทีมเลยอ่ะไป so first กี่ครั้ง only one time rightมีเทสไหมเทสก่อนไหมมี no test no test หรือว่าโอเคครั้งเดียวจบ hello yeah my name is tag okay กล้องวันกล้องทูโอเค ready ก่อนพี่ก่อนโอ้ก็ดีกว่าพี่ตกขักไอ้ตกโต๊ะนั่นแหละพี่ตกโต๊ะโอ้ยนี่เขาวัดด้วยเนี่ยโอ้โหที่วินเลยแล้วกันที่วินไม่ใช่มีหลายคนพลาดไปแล้วพี่แท็กตกโต๊ะผมอันสองไม่น่าจะรอดทำไรเขาให้สไลด์ไอ้ลูกๆครับแล้วใครใกล้อันสุดท้ายมากที่สุดคือจะได้เสื้อไซน์เชิ้ตแบบทั้งทีมนี่นะทุกคนอันนี้คือสเต็ปแรกที่ผมจะเหยียบหญ้าพรีเมียร์ลีกทุกคนนี่โอ้โหก้าวแรกที่อยู่ในสนามพรีเมียร์ลีกนะครับและนี่คือเซนต์เจมส์พาร์คสเตเดียมนะครับสนามที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าปีหน้าจะเป็นสมองระบุมแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับสำหรับสนามนี้นะครับทุกคนอ่ะว่ามาพี่แท็กเป็นไงนี่นะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้มาเหยียบสนามแห่งนี้ใช่ดูเมื่อวานมีเตะบอลหลายๆคนมาอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยพี่รู้ป่ะอะไรผมอยากนอนไปแต่ไม่คุ้มกิ้งไปกิ้งไปพี่แท็กกิ้งจานไม่มีนะไม่มีใครที่จะมาแบบว่าจับเราห้ามลงสนามที่เราวันนี้วันนี้ลงได้เต็มที่นะครับจิ๊บเปียนะเฮ้ยเอาไปออกมาเหมือนจิ๊บเปียนะโอเคนี่นะครับผู้ตัดสินจาก official นะครับ the FA นะครับ say hi to camera โอกาสดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสโมสรนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับฟัน888นะครับฟัน888 888 5432ฟันเอกเอกนี่ตอนนี้นะครับมานั่งอยู่ตรงบันไดร้อนหลบแดดฮะหลบแดดนี่เปลี่ยนรองเท้านะโค้ชอ่ะผมเพิ่งเล่นมาคือแบบเกมมิ่งโอ้โหอากาศแค่10กว่าองศาแต่ว่าแบบร้อนจริงร้อนมากแต่ว่ายิงไม่เข้านะก็เลยออกทุกคนก็เลยแดดที่นี่แรงนะใช่แดดแรงมากถ้าดูแล้วเผาดำนะบทงบทบุหานหมดนะเผาจะเผาเลยทุกคนนี่ครับผมอยู่กับพี่ฟิวนะครับตอนนี้คนอื่นเขาเล่นบอลกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำตามความฝันผมนะครับสไลด์มุมธงในพรีเมียร์ลีกกับทุกคนนักเตะที่เขาสไลด์เคยมีบาดเจ็บบ้างไหมครับก็มีนะครับถ้าสมมติสไลด์ผิดท่าอะไรครับผิดก็ระวังแล้วกัน
แต่ว่าเรามาถึงสนามในพรีเมียร์ลีกทั้งทีนะทุกคนเมื่อคืนเพิ่งเตะไปเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้กับการสไลด์แต่ว่าวันนี้เขาเหมือนแบบไม่ได้รดน้ำมากนะครับผมก็เลยต้องเตรียมน้ำมารดเองครับไอสนามจะเปียกกว่านี้สมมติแห้งเงี้ยเดี๋ยวนักบอลโอกาสเจ็บสูงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมารดน้ำเองครับเดี๋ยวรอบอลเขาบุกก่อนเดี๋ยวผมมาสไลด์เล่นตรงเนี้ยนี่ครับเตรียมพร้อมทุกคนเดี๋ยวต้องใส่ถุงเท้าสูงๆกันเข่าจะได้ไม่ถลอกเจ็บปะไม่มันไม่ลื่นอ่ะใช่เพราะสนามมันไม่เปียกไงเอาใหม่เทคทูทุกคนพังยากเขาพังหมดทุกคนอันนี้นะครับคือป้าย LED นะทุกคนอยากรู้ว่าแบบว่ามองเห็นในทีวีใช่ป่ะมันอาจจะแบบว่าเป็นภาพใช่ไหมแต่เนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆอ่ะมันเป็นแบบ LED ดวงๆเลยนะที่แบบว่าเปลี่ยนสีนะครับแพงมากอันเนี้ยแพงแบบแพงมาก Exclusive content นะครับเรามาเป็น Ryan Man Hello Hard work Very นี่ครับเราต้องดูคนสุดท้ายนะครับเขาจะอยู่คนตรงกับคนสุดท้ายของทีมนะครับเป็นไงครับประสบการณ์เล่นที่เซนเจมส์พาร์คเป็นครับสนุกครับสนามดีมากสนามดีมากสปอนเซอร์ดีครับสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ครับครับสปอนเซอร์ดีมากแต่เราเล่นดีกว่าก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับลงไปเล่นแต่ว่าก็เหนื่อยๆครับผมไม่ได้เล่นฟุตบอลอยู่แล้วปกตินะครับนานๆทีเลยเป็นครั้งแรกประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้มาเตะที่สนามพรีเมียร์ลีกนะผมนี่น่าจะลงไปเล่นได้ประมาณ15นาทีนะส่วนพี่แท็กกี่นาทีครับ3นาทีกินได้เลยลูกพอดูรองเท้าพี่รองเท้าสวัสดีครับผมใช่อะไรครับทุกคนนะก็เหนื่อยอ่ะเพราะถ้าเราไม่ได้เตะบ่อยๆนะมันก็เตะไม่ไหวนะครับมาเตะให้รู้เฉยๆเนาะว่าแบบหญ้าเขาเป็นยังไงให้มันได้ฟิลให้มันได้ฟิลนี่เอาตรงๆนะหุ่นขนาดนี้ก็ได้อยู่นะคิดเปียเนี่ยตอนนี้นะครับก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับประสบการณ์เป็นไงการมาเตะอ่ะสุดท้ายสนุกมากครั้งหน้าขอไปทีมอื่นอีกได้ไหมทีมไหนเชลซีก็ได้ขอลิเวอร์พูลได้ไหมครับแมนยูก็ได้อะไรก็ได้คือชาตินี้พี่อยากเก็บพรีเมียร์ลีกทุกทีมเลยเว้ยแม่เพราะฉะนั้นต้องติดตามช่องไหนเขาจะได้พาไปเนี่ยไม่ใช่ช่องมึงโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทางนิวคาสเซิลอีกทีนะครับแล้วก็ฟันเอทีเอ็นนะครับสำหรับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับยังถ่ายเหรอยังถ่ายเหรอไม่มีกดSubscribeเลยSubscribeSubscribeแล้วก็กดอันอะไรอันบล็อกไปเลย